หนูเข้าใจกระจ่างชัดมากขึ้นเลยค่ะคุณสุพันธ์โอเครับทราบตามนี้เอาล่ะพอไหมก็เนี่ยมันก็ดีตรงนี้แหละครับเวลาสงสัยก็ถามมาทันทีไม่ต้องรอข้ามวันข้ามคืนใช่ไหมครับใช่ไหมเออคนที่สนใจใฝ่รู้ก็พลอยรู้ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งคำถามจึงมีประโยชน์กับทุกๆคนขอให้ตั้งอย่างนี้ขึ้นมานะครับงั้นคำถามนี้ขอให้ถ้าเป็นไปได้เลยครับวิธีคิดเผื่อคนอื่นนิดหน่อยนะฮะไอ้ถามแล้วเผื่อคนหน่อยเผื่อคนอื่นให้เขารู้ตามทำใจเผื่อให้ได้นะในลักษณะการทำใจเผื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยเวลาจะประกอบสมาชีพจะซื้อขายอะไรมันจะอะไรมันจะขายง่ายนะใช่ไหมครับบางทีบางคนถามมาก็ขอให้ได้คนเดียวก็พอบอกไม่ได้เผื่อแต่เวลาลุงตอบลุงจะเผื่อแผ่กันทุกๆคนนะก็แปลว่าคนถามก็เข้าใจคนที่ไม่ได้ถามก็พลอยฟ้าพลอยฝนตามไปด้วยนี่คืออานิสงส์ร่วมกันนั่นเองโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะนี่คือแนวทางของลุงแหละนะลุงเล่าถึงพระอรหันต์ต่อด้วยนะคะห่วยพอแล้วมั้งวันนี้นะครับหนูก็ปรารถนาหน้าฟังดูคลิปเก่าๆครับผมนั่นๆๆสนใจนะครับสนใจส่วนตัวหน่อยถ้างั้นคลิปมันเยอะแยะเลยนะครับในนั้นก็ค่อยๆถ้าไม่ดูคลิปเก่าๆ YouTube มันเยอะแยะเลยก็ค่อยๆตามทีละน้อยสองน้อยนะครับอย่าเป็นลักษณะโหมเพราะว่ามันยังไงก็ไม่ได้เชื่อเลยครับมันไม่ใช่เทสายใส่กระสอบนะฮะเอาเต็มเหนียวนี่ก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่มันเป็นลักษณะซึมซับทีละน้อยสองน้อยนะครับขอให้เข้าใจรูปแบบนี้ด้วยแล้วก็พอจับเอาแต่ละคำนะฮะในแต่ละคำที่ผมเล่าให้ฟังตอบเนี่ยคำไหนที่คิดว่ามันสงสัยก็ไปนั่งนอนนึกเดี๋ยวมาหาสงสัยมันเองนะครับอย่าปล่อยปละเลยยิ่งก่อนหลับก่อนนอนคืนนี่ไหมครับนี่วิธีการที่จะแนะนำเพิ่มเติมให้ตามตามภาษาของลุงแต่ละคำนะครับตาที่สามที่เขาว่ามีจริงไหมคะอันนี้ก็คือตาทิพย์นั่นนะครับตาที่สามนะครับไอ้ตาทิพย์ก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับตาทิพย์เห็นความสว่างในความมืดนี่แหละครับนะหรือเห็นเป็นความใสนี่คือพวกตาทิพย์ตาทิพย์เห็นอะไรมันโปร่งใสหมดนะครับไม่ใช่ไปเห็นใครเดินมาก็ไม่รู้อันเดอร์แวร์สีอะไรพวกเนี้ยอันนี้พวกนี้พวกตาหาเรื่องนะครับเวลาไปไหนมาไหนโอ้ยจะมีผู้คนเอ้ยรู้เห็นว่ามีใครเดินตามคนโอ้โหฟังกันดีนะฟังกันดีนะครับนินทาดีไหมเนี่ยมันจะมีพวกแก่วัดพอเวลาคนที่จะไปปฏิบัติธรรมในวัดนู่นเนี่ยหน้าใหม่ก็จะมาหาหน้าเก่าก็จะมาเห็นใครเดินมาดูท่าทางดูหน้าตาอะไรต่างๆเขาจะทักโอ้ยเอ๊ะใครเดินตามคุณมาเนี่ยใครๆกับคนเก่าไงพ่อแก่วัดเหมือนกับเห็นอะไรจะบอกว่านางฟ้าเทวดาประมาณนั้นนะครับคุณไม่ได้มาคนเดียวนี่อย่างเงี้ยคนก็งงนะ เสร็จแล้วก็ถูกร่ายยาวแล้วครับถ้าหาก็เป็นสาวอย่างเงี้ยนะเฮ้ยมีหนุ่มตามมาเนี่ยอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นสาวเหมือนกันนะเฮ้ยเจ้าแม่เนี่ยเจ้าแม่นู่นนี่นั่นเดินตามมาเงี้ยเนี่ยระวังให้ดีเลยครับนี่เขาเรียกว่าตาหาเรื่องนะครับจำหน่อยครับตาหาเรื่องอย่าเป็นเช่นที่ว่านี้แต่ทักว่าในตัวคุณมีอะไรหรือไม่มีอะไรนะครับนั่นพวกตาหาเรื่องพยายามเดินในห่างเขาไว้นะพี่นะแจ้งเพื่อโปรดแซบโอ้ยก็หวังเดี๋ยวนี้แหละครับถ้าตาทิพย์มันจะโปร่งใสทั้งหมดนะครับไม่มีไม่เห็นแม้กระทั่งส่วนนูนส่วนเว้าของใครไม่เห็นเลยนะครับมีแต่ขอบตัวนะครับมีแต่ขอบตัวเห็นแต่ขอบตัวเองนะครับข้างในก็โปร่งใสไปหมดนั่นตาทิพย์จะเป็นเช่นนั้นนะฮะโปร่งใสไปเสียทั้งหมดนั่นคือของจริงตรงนั้นเองนะคะพูดยังว่าตัวเองได้ตาทิพย์โอ้ยลุงโอ้ยพอแป๊กเลยเข้าป่าบางนัดลุงเราให้ฟังมาเถอะพี่สลึงเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายเลยหรอกครับหรือว่าเสียสลึง
น้อมรับเหมือนกันนะที่ว่าเราไปแล้วน้อมรับเหมือนกันนะที่ว่าโอเคแค่นี้ก็พอเนาะเอาต่อไปนี้เรื่องราวของแสง แสงกับเสียงชิงกันเนี่ยเอาแสงนะอยากจะขอฝากเรื่องแสงเพราะว่าแสงนี้มันเป็นเรื่องของโฟตอนนะครับแสงเนี่ยนะโฟตอนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงใช้ภาษาสูงมากแล้วนะโฟตอนภาษาฟิสิกส์ถือว่าใช้สูงมากแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะผมกำลังมองหาเลยเนี่ยมองหาเครื่องมือโอ้ยมีเครื่องมือตรงนี้ไปทำงานได้หรือเปล่าเอานะวันนี้เป็นแสงนะคะ